ทยมีโอกาสชนะญี่ปุ่นและเกาหลีได้หรือไม่สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021ที่กำลังจะมาถึงทีมชาติไทยนำโดยพรพันธ์เกิดปราดอัชราพรคงยศทัดดาวนึกแจ้งชัชวอนโมกศรีพิมพิชยาก๊กรำสัสิภาพรจันทวิสูตรและผู้เล่นดาวรุ่งหน้าใหม่ได้หลายคนจะเป็นตัวแทนทีมชาติเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยโดยการแข่งขันเนชั่นลีกในสัปดาห์แรกสาวไทยจะเจอกับญี่ปุ่นในนัดแรกต่อด้วยเกาหลีใต้และจีนสำหรับนัดแรกที่จะเปิดสนามเนชั่นลีกของนักตบสาวไทยนะครับต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นโอกาสที่สาวไทยจะเอาชนะมีน้อยมากแค่ไหนสำหรับนักตบญี่ปุ่นชุดนี้ถือว่ามีหน้าใหม่ติดทีมชาติมาหลายคนแต่ตัวเก่าๆอย่างอารากิอิชิอิโคกะนากาโอกะก็ยังอยู่โอกาสที่สาวไทยจะชนะมีความเป็นไปได้ 50-50 เพราะสาวไทยชุดนี้คิดว่าทุกคนจะโชว์ศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนและต่อมานัดที่2สาวไทยก็จะพบกับเกาหลีใต้ที่ไร้2แฝดอีดายองกับอีจายองแต่ก็ยังเป็นงานหนักของสาวไทยอยู่ดีเพราะผู้เล่นตัวเก่าๆยังอยู่กันเกือบครบทีมไม่ว่าจะเป็นคิมยอนคองปาร์คจองอาคิมฮีจินยางโยจินคิมซูจีแถมได้ตัวเก่าอีกคนอย่างฮันซงอีซึ่งฮันซงอีก็คืออดีตกัปตันทีมผู้เล่นชุดอันดับที่4โอลิมปิกเกมที่ลอนดอนนะครับโอกาสที่สาวไทยจะชนะเกาหลีใต้ได้ค่อนข้างเป็นไปได้50-50นะครับบอลลูกกลมๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสัปเราต้องมาลุ้นกันนะครับซึ่งในสัปดาห์แรกนักตบสาวไทยก็จะเจอกับทีมในเอเชียทั้งหมดก็อยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนได้ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักตบสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021นะครับซึ่งจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ให้ติดตามได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ